สึกเป็นอีกหนึ่งข่าวที่น่ายินดีสำหรับแฟนคลับนะคะกับข่าวของเจโชครับตอนนี้นะคะที่มีข่าวว่าจะแต่งงานในช่วงวันเกิดของเขาเนี่ยก็คือต้นปีหน้าเลื่อนออกไปแล้วค่ะอย่างน้อยเราก็ยังมีความหวังต่อไป คุณยังจะไม่มีความหวังเหรอครับไรวินครับใช่ค่ะเรายังมีความหวังต่อค่ะดูซิว่าเหตุผลเป็นเพราะอะไรค่ะซุปเปอร์สตาร์หนุ่มตีอินเตอร์เจโจอาจจะต้องเลื่อนการสวมชุดเจ้าบ่าวเข้าพิธีวิวาของตัวเองซะแล้วโดยก่อนหน้านี้เจโจเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาจะจัดงานแต่งงานกับแฟนสาวฮันนาควินลิแวนนะคะก่อนที่จะถึงวันคล้ายวันเกิดอายุครบ36ปีของตัวเองซึ่งก็ตรงกับวันที่18มกราคมปีหน้าค่ะแต่ด้วยงานในวงการที่ยุ่งเอามากๆก็มีความเป็นไปได้สูงว่าเจโจเนี่ยอาจจะต้องเลื่อนงานแต่งออกไปอีกตามกำหนดเดิมเนี่ยนะคะเขาจะต้องเดินทางไปเปิดคอนเสิร์ตที่ประเทศสิงคโปร์ในวันที่8พฤศจิกายนนี้แต่เนื่องจากจะมีการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลที่ต้องใช้สนามกีฬาแห่งชาติที่เจโจเนี่ยใช้จัดคอนเสิร์ตทำให้ป๊อปสตาร์หนุ่มชาวไต้หวันต้องเลื่อนวันจัดคอนเสิร์ตไปเป็นช่วงปลายเดือนธันวาคมปีนี้แทนซึ่งก็โชคร้ายนะคะเพราะว่าไปตรงกับกำหนดการในการจัดงานแต่งงานของตัวเองพอดีส่งผลให้เขาเนี่ยจำเป็นต้องเลื่อนงานแต่งออกไปก่อนค่ะแต่ก็ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดว่าจะเป็นเมื่อไหร่ค่ะ还好了，就是好不好？那就是这样吧。既然如此，网络上炒的天翻地覆的婚讯从何而来？